ถ้าคุณคิดที่จะฮุบกิจการนั้นเอาไว้คุณก็แค่ไปหาเด็กสักคนหนึ่งมาอ้างว่าเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่โกหกผมมาตลอดเพราะอยากได้บริษัทของคุณลุงอ่ะผมขอรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารครับแต่ตอนนี้ผมมีอีกหนึ่งครอบครัวที่ผมต้องกลับไปดูแลพวกเขานะครับพี่รู้ใช่ไหมคะว่าใครเป็นคนทำผมขอเหตุผลเพราะผมเป็นประธานกรรมการบริหารซึ่งผมมีสิทธิ์จะไล่ใครที่ขวางหูขวางตาผมออกไปเมื่อไหร่ได้ฉันรู้นะว่าแกทำอะไรไปบ้าง